คุยเรื่องการถ่ายวิดีโอเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นความผิดทางกฎหมายหรือไม่สวัสดีครับสวัสดีครับผมผมทนายความรณรงค์แก้วเพชรนะครับอยู่กับผู้ช่วยธนพลครับผมวันนี้นะครับคุณผู้ชมกลับมาพบกับรายการทนายคู่ใจออกอากาศทางช่องจุลเทียม Six Sense และทางช่องจุลเทียมมิติ4ครับครับผมหารับชมรายการทนายคู่ใจย้อนหลังได้ตลอด24ชั่วโมงนะทุกประเทศทั่วโลกที่ youtube.com นะครับพิมพ์คำว่าทนายคู่ใจนะครับผมติดตามข้อมูลข่าวสารของเราได้นะ facebook.com นะครับพิมพ์คำว่าทนายคู่ใจเช่นเดียวกันนะครับผมหรือว่าโหลดแอปพลิเคชันทนายคู่ใจนะฮะติดมือถือของท่าน iPhone iPad Samsung Galaxy แท็บเล็ตต่างๆสามารถเล่นได้นะโหลดฟรีที่ App Store แล้วก็ Play Store นะครับผมหรือเข้าไปเล่นได้ที่ www.buddy-lawyer.com นะฮะปรึกษาคดีกันได้ครับผม0924533393สมัครสมาชิกทนายคู่ใจกันไว้นะครับผมฮะแล้วก็เป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายธุรกิจให้ท่านเลยนะเฉพาะเลยธุรกิจของคุณเป็นยังไงกฎหมายเป็นยังไงจัดการได้หมดฮะดูแลท่านหนันญาติมิตรนะฮะ0924202599ครับผมแหมวันนี้นะเราจะมาคุยกันเกี่ยวกับประเด็นที่ร้อนแรงนะแล้วก็มีคุณผู้ชมทางบ้านทั้งทางในเพจทนายคู่ใจทั้งในทาง YouTube ติดต่อสอบถา ม, อมขอร้องอ้อนวอนอ้อนวอนทวงถามเพราะเราเคยทำไปแล้วล่ะแต่แบบตอนนั้นเวอร์ชั่นอาจยังไม่เคลียร์นะอาจจะยังไม่เข้าใจหรืออะไรต่างๆวันนี้จะทำให้เคลียร์นะเรื่องของอะไรครับคุณทนายครับเกี่ยวกับเรื่องการถ่ายคลิปตำรวจถ่ายคลิปเจ้าหน้าที่ถ่ายคลิปตำรวจนี่แหละเจ้าหน้าที่อื่นก็ได้ฮะผิดกฎหมายหรือไม่ช่วงหน้าครับพักชมเสียงก่อนสักครู่นึงครับทนายคู่ใจในการทำธุรกิจหรือประกอบวิชาชีพเคยถูกโกงหรือไม่โอ้ยเคยค่ะเคยดิเคยถูกโกงครับเคยถูกโกงเรื่องอะไรไม่เคยคิดว่าจะต้องโดนโกงเรื่องเงินเดือนครับปาที่ชลบุรีโดนโกงไป 300,000 เพื่อนมายืมเงินไปอะค่ะจะดีกว่าไหมที่มีทนายคู่ใจช่วยให้คำปรึกษาไม่ว่าจะเป็นถูกโกงเงินเงินกู้เมียน้อยที่ดินมรดกดูสัญญาและกฎหมายต่างๆก่อนตัดสินใจครั้งสำคัญของชีวิตที่คุณจะกลับมาแก้ไขไม่ได้สมัครสมาชิกวันนี้เพียง999บาทต่อปีโทรเลย0924202599โอ้จริงเหรอคะอย่างนี้ก็ดีสิคะจริงดิถูกขนาดนั้นเลยเหรอครับเฮ้ยจริงสิเพียงสมัครสมาชิกทนายคู่ใจทุกคนก็สามารถมีทนายประจำตัวได้เพียงแค่999บาทตกวันละไม่ถึง3บาทโทรเลยไม่ต้องคิดแล้ว0924202599ให้ทนายคู่ใจเป็นทนายคู่ใจคุณสิครับกลับมาพบกับรายการทนายคู่ใจนะครับผมวันนี้เราจะมาพูดถึงการถ่ายคลิปวิดีโอนะจากมือถือของท่านนะเดี๋ยวนี้ยุคสมัยก็เปลี่ยนไปมือถือทุกท่านเดี๋ยวนี้ก็กดอัดวิดีโอได้หมดนะอัดวิดีโอเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือว่าเจ้าหน้าที่ต่างๆของรัฐสามารถไปอัดตามห้องน้ำโรงพยาบาล อันนั้นมันเข้าข่ายแล้ว นี่แหละมันเข้าข่ายแล้วเมื่อเข้าข่ายโรคจิตนะฮะนะครับผมกับแล้วทำยังไงเป็นยังไงบ้างสามารถทำได้หรือไม่ครับคุณทนายครับประเด็นเนี้ยนะมันเกิดจากมันมีคนเนี่ยถ่ายวิดีโอตำรวจบางท่านบางท่านบางท่านจริงๆไม่ใช่ท่านนะแต่บางท่านบางท่านไม่ใช่ท่านครับที่รับสินบนตามด่านเนี่ยและแบบไถ่ตังของเงินของเงินต้องพูดดีๆให้ตรงนี้หรือไปให้ที่อื่นแต่ในสมัยนั้นยังไม่รัฐประหารยังไม่มีทหารเข้ามาตรวจสอบครับยังไม่มีคสช.เราก็ไม่มีที่พึ่งเราก็ต้องจ่ายไปใช่ประเด็นต่อมาคือตำรวจมักจะอ้างว่าเฮ้ยคุณNo no 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 ห้ามถ่ายรูป no 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 ถ่ายไม่ได้นะ no 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 ห้ามยุ่งนะทำไมเป็นฝรั่งเลยมันโนโนอะไรนะฮะเป็นฝรั่งอันเนี้ยคำถามคือเฮ้ยผมตอนแรกผมฟังตำรวจออกมาบอกว่าเฮ้ยอย่าไปถ่ายรูปเขาในด่านตรวจอะไรพวกนี้นะผมก็เฮ้ยไม่มีกฎหมายในเมืองไทยห้ามประชาชนบันทึกการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจไม่มีกฎหมายห้ามแล้วเขาอ้างอะไรมาเนี่ยหนึ่งผมสมมตินะผมขับรถไปไปเจอด่านตรวจผมให้ตรวจค้นแล้วผมบันทึกวิดีโอถ่ายไว้ปุ๊บเดินตามเลยเนี่ยถ่ายปุ๊บ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 ใช่คุณเดินไปไหนผมเดินไปนั่นเลยตำรวจบอกให้คุณถ่ายไม่ได้ถ่ายไม่ได้เอามือมาบังกล้องแล้วพยายามจะยึดโทรศัพท์ผมไปผมไม่ยอมนะเพราะว่าผมให้ความร่วมมือในการให้ตรวจค้นแล้วผมมีสิทธิ์บันทึกภาพไว้ผมจะไปตัดสรู้ได้ไงว่าตำรวจบางท่านเนี่ยจะเอาสิ่งของผิดกฎหมายมายัดใส่รถผมเปล่าใช่อยู่ๆก็มามีอยู่ 4-5 เม็ดมานี่งานเข้าเลยนะงานงอกเลยอ่ะงานงอกเลยนะถ่ายคลิปวิดีโอไว้ดีกว่านะน
นะครับผมหรือบางทีเนี่ยมันมีการโต้เถียงกันกับเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าเอ๊ะเราขับรถผิดเราขับรถไม่ผิด อะไรยังไงเนี่ยภาพวิดีโอเนี่ยจะช่วยพลิกคดีได้ก็เหมือนกล้องบันทึกวันของรถเนาะติดรถเดี๋ยวนี้ไม่กี่ร้อยหรือว่าหลักพันนะพันนี้ก็ลงทุนซะหน่อยนะจะได้ไม่ถูกอะไรเอารัดเอาเปรียบนะครับแต่ว่าสถานที่ไม่กี่แห่งที่ผมทราบว่าและผมรู้นะว่ามีกฎหมายห้ามถ่ายภาพรู้ไหมมีที่ไหนบ้างที่ไหนบ้างครับที่แรกศาลยุติธรรมศาลต่างๆนะศาลอาญาศาลแพ่งศาลอะไรต่างๆนะที่ที่2 อะไรครับศาลปกครองศาลปกครองก็อยู่ในศาลนี่ที่ที่3ที่ไหนศาลสนคสช.ไม่ใช่ศาลเหมือนกันศาลอะไรครับศาลทรัพย์สินทางปัญญาศาลภาษีคือผมจะบอกว่ากฎหมายห้ามบันทึกวิดีโอเนี่ย มีแค่เฉพาะในบริเวณรั้วศาลเท่านั้นศาลนะศาลนะแล้วสนบันทึกได้มั้ยไม่มีกฎหมายห้ามกฎหมายไม่ได้บันทึกไว้ไม่มีกฎหมายห้ามประชาชนถ่ายวิดีโอในสน.ฟังให้ชัดนะเมืองไทยมีกฎหมายห้ามบันทึกวิดีโอแค่ในท้องที่ในบริเวณศาลเท่านั้นแล้วในห้องน้ำล่ะไม่มีกฎหมายห้ามไม่มีเลยคุณจะถ่ายตัวคุณเองใช่ไหมอ๋อถ้าถ่ายตัวเองโชว์ได้ใช่ไหมห้ามถ่ายคนอื่นนะแล้วนำเข้าสิ่งลามกลงไปอีกโอ้นี่โดนหนักห้ามคุณจะไปถ่ายใครอ่ะอันนี้แค่ลอกเรื่องนิดเดียวไปไกลเลยให้คุณธนาไม่เอาแล้วต่อเรื่องนี้ต่อที่มีคนถามมาต่อว่าคุณธนาแล้ววันนั้นเนี่ยแล้วถ่ายแล้วมันยังไงต่อเขาบอกว่าเราถ่ายได้แต่การเผยแพร่ต้องระวังครับถ้าคุณเอาไปเผยแพร่แล้วมันเกิดผลเสียหายต่อหน่วยงานของเขาอย่างเช่นว่าคุณถ่ายปุ๊บมันจะเห็นหน้าตำรวจไงว่าตำรวจคนนี้นะเป็นสายสืบเป็นสายล่อซื้อสายอะไรเนี่ยอาจเกิดความไม่ปลอดภัยขึ้นในการปฏิบัติงานของตำรวจได้เป็นไปได้นะก็เป็นไปได้แต่ก็ไม่ได้มีกฎหมายเอาผิดในประเด็นการโพสต์อย่างนี้แต่คือคุณจะถูกฟ้องอะไรในภายหลังก็ว่ากันไปอีกทีนึงแต่คือต้องระวังเรื่องระวังเรื่องการเผยแพร่ปกติแล้วหน่วยงานของรัฐเนี่ยทางสำนักงานไม่ใช่ขออภัยทางผู้ตรวจราชการแผ่นดินเนี่ยเคยมีความเห็นเอาไว้ว่าห้ามหน่วยงานของรัฐเนี่ยฟ้องร้องประชาชนในกรณีที่ประชาชนมาใช้สิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญอันนี้เป็นสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลในการบันทึกภาพไงครับแต่ถ้าคุณไปโพสต์สมมตินะคุณถ่ายวิดีโอในด่านตรวจแล้วคุณเอาไปโพสต์บอกว่ามาดูตำรวจสน.เนี่ยเรียกสวยกันถ้าเกิดคลิปวิดีโอนะดังไม่มีหลักฐานชัดว่าเรียกสวยจริงนะคุณโดนพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์มาตรา14อนุ1เลยโอ้งานเข้านำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จงานเข้าเลยโทษจำคุก5ปีอ่ะอันนี้คือต้องระวังให้ดีนะนะครับผมแต่ว่าต้องแยกกันก่อนนะการถ่ายวิดีโอกับการไปขัดขวางการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจตำรวจมักจะอ้างแบบนี้คุณธนพลมักจะอ้างว่าขัดขวางขัดขวางการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ no 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 ขัดขวาง no 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 ก็ถามไปสิแต่ค้นไปก็ค้นไปแต่อดอัดจะบอกว่าไม่ได้ห้ามก็ทำไปสิเนาะแน่ถามว่าเราไปถ่ายวิดีโอเนี่ยมันทำให้ตำรวจทำงานไม่ได้ตรงไหนนั่นน่ะสิอายกล้องเปล่าเฮ้ยบ้าเขาต้องแต่งหน้าก่อนเปล่าบ้าวันนี้ใส่เสื้อเชิ้ตมาไม่ถูกเจ้าหน้าที่เดี๋ยวโดนหัวหน้าด่าทำไมอ่ะมันทำมือลำบากขึ้นหรือว่ายังไงอ่ะเฮ้ยอันนี้ไม่ใช่แหมเขาไม่นั่นเนาะก็คือย้ำให้ผู้ชมอีกทีนึงได้ไหมถ้าสมมติมาเจอตำรวจบุกเข้ามาเนี่ยจะว่าเราจับเรื่องลิขสิทธิ์หรือว่าในหน่วยเราถูกหน่วยเขาเรียกในเวลาถูกจับไม่ว่าอะไรไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็แล้วแต่ทำยังไงคือหนึ่งเราอัดวิดีโอเลยปล่อยให้เจ้าหน้าที่ค้นอัดวิดีโอเลยมันจะมาห้ามเราอัดมาแย่งโทรศัพท์ไปหักซิมเนี่ยอันนี้เป็นร้องคสช.เอาร้องคสช.เลยร้องทนายผู้ใจไม่ได้หรอร้องได้ส่งต่อให้คสช.ครับได้เลยนะก็คืออัดได้เลยเต็มที่เลยไม่มีกฎหมายห้ามอัดแต่ว่าในเรื่องของการเผยแพร่เนี่ยต้องมาดูเนื้อหากันนิดนึงนะหรือจะส่งมาให้ทนายคู่ใจช่วยสกรีนก่อนตีแผ่สกรีนก่อนก็ได้ครับผมก็ขอบคุณที่ติดตามรายการทนายคู่ใจอย่าลืมนะปรึกษาคดีได้0924533393สมัครสมาชิกกันได้ด้วยฮะ0924202599ครับขอบคุณครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ